นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีไม่ขอตอบคำถามกรณีมีกระแสข่าวว่าจะไปนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยย้ำว่าไม่ทราบจริงๆและไม่มีสัญญาณจากนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งการปรับครม.เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านอกจากนี้นายสมศักดิ์ยังบอกว่าอย่าเพิ่งพูดเรื่องความพร้อมในการจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นต้องให้เกียรติผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจทั้งนี้ตนเคยเป็นมา2ครั้งแล้วสมัยแรกเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมัยที่2เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธนายสมศักดิ์ยังระบุถึงกรณีกระแสข่าวมีรัฐมนตรี2คนมารับแบบฟอร์มไปกรอกประวัติรัฐมนตรีแล้วนั้นการปรับโยกย้ายในอดีตไม่ต้องมีการทำประวัติใหม่สำหรับคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในรัฐมนตรีอยู่แล้วและไม่ทราบว่าครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนอย่างไรไม่ทราบจริงนะครับท่านนายกได้แจ้งอะไรไหมคะหรือว่ามีสัญญาณอะไรไม่มีแล้วจากคุณแพทองธารล่ะคะในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมีสัญญาณอะไรไหมไม่มีเลยแล้วมีการพูดคุยกันไหมคะในกลุ่มของรัฐมนตรีที่มีรายชื่อว่าจะถูกปรับถูกโยกอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนหลังๆก็คุยกันน้อยมากทั้งเรื่องของการปรับเปลี่ยนก็อาจจะได้รับข่าวสารจนมากพอแล้วจนไม่มีอะไรที่จะต้องติดตามให้ทำลายเวลาในการทำงานอย่างนี้การเห็นน้องจะคนขาดตำแหน่งด้วยทำหน้าของท่านนายกรัฐมนตรีท่านตรงนี้ก็ชัดเจนอย่างคนอาจจะถามผมจะหนังสือหรือยังหรือคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยผมไม่ทราบเพราะว่าไม่ต้องคืออย่างถ้าสมมุติว่าท่านรองจะต้องไปนั่งสาขาทีเนี่ยคือเรามีความพร้อมหรือว่าความเชี่ยวชาญหรือว่ามั่นใจไม่อย่าเพิ่งไปพูดเลยตรงนี้นะครับเราต้องให้เกียรติผู้บังคับบัญชาที่ไม่ขาดเป็นผู้ที่ตัดสินใจว่าจะเอาใครไปทำอะไรอย่างไรเราก็เราต้องเกียรติเราอย่าไปพูดว่าพร้อมไม่พร้อมนี่ทุกคนมาทำหน้าที่ทุกคนก็ต้องทำให้ดีที่สุด